สวัสดีครับพี่เสือน้อยรีวิวจากไออุ้มรีวิวนะครับจากคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้ดูอันบ็อกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนวันนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้า Vivo V17 Pro ตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับและจะถ่ายรูปได้ดีแค่ไหนกับกล้องที่ให้มาถึง6ตัวนะฮะและ Snapdragon 675นะครับจะเล่นเกมได้ลื่นไหมไหวหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของการทัชก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ว่าที่ผมชอบเลยเนี่ยมันมีเอฟเฟคที่สวยงามมากนะฮะคือตรงนี้จะเป็นจุดสแกนลายนิ้วมือนะครับเวลากดแล้วมันจะมีแบบแสงวาบขึ้นมาโอ้โหโคตรเท่แล้วไวด้วยนะฮะกดปั๊บก็ให้สวยงามสวยงามอันนี้ชอบชอบจริงปกติแล้ว Vivo เขาจะมีฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า Jovi นะครับมันจะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่จะช่วยจัดการอะไรต่างๆคล้ายๆกับ Jarvis ของ Iron Man นะฮะขนาดนั้นเลยถ้าเกิดเราอยู่ที่หน้าจอปกตินะฮะเราก็สามารถเรียกใช้ได้โดยการสไลด์ด้านข้างแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาจะมีการแจ้งเตือนพวกข่าวสารกีฬาสภาพอากาศอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำการแจ้งเตือนกิจกรรมในแคลนด้าเราได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนธีมหรือรูปพื้นหลังอะไรตรงนี้ก็ทำได้นะครับนี่ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันดูผลฟุตบอลง่ายดีนะฮะแจ้งเตือนการดื่มน้ำก็ได้นะครับนับก้าวก็ได้ประมาณนี้นะฮะถือว่าตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับทำมาได้ดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดแอปเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าเครื่องมันหนืดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดเคลียร์แรมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะบอกว่ามีการเพิ่มพื้นที่แรมขึ้นมาอีก600เท่าไหร่เมื่อกี้อ่านไม่ทันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีศูนย์ทางลัดที่สามารถเรียกใช้ได้จากการสไลด์ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเจอเมนูต่างๆตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถนอมสายตาแบบนี้นะครับจับภาพหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือแคปเจอร์หน้าจอได้แบบปกติหรือว่าจะเป็นแบบยาวทั้งหน้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันอื่นๆนะที่เราสามารถจะกดใช้ได้จากตรงนี้เลยนะครับอย่าง Google Map อย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถเซตมาตรงนี้ได้นะครับอย่าง YouTube ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าปกติถ้าเกิดเราไม่สไลด์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ที่มันแอบซ่อนอยู่นะครับเรากดขึ้นมามันก็จะเป็นเมนูลัดที่เราสามารถเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็แอปที่ใช้บ่อยเราก็สามารถเอามาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดปกติเนี้ยเรากดมามันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันจะแอบซ่อนเข้าไปเองนะครับเห็นไหมมันจะไม่เกะกะสายตานะครับผมมาเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนิดนึงแล้วกันนะฮะชอบที่ความโค้งของฝาหลังนะครับเวลาจับแล้วเข้ากับมือดีนะไม่ลื่นง่ายนะครับมันจะโค้งลงแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งกล้องนะครับผมว่าจริงๆมันอยู่ในจุดที่สวยนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับบางทีนิ้วมันจะไปบังบ่อยๆเวลาเราจับแบบนี้เลยแต่ผมว่ามันก็สวยนะถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้และที่เด็ดเลยนั่นก็คือหน้าจอนะครับเพราะว่ามันไม่มีติ่งใดๆมารบกวนเลยมองได้เต็มตาเต็มจอจริงๆนะฮะแล้วขอบบางนะครับสวยจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจอ 6.44 นิ้วนะอัตราส่วน 20:9 นะครับพื้นที่หน้าจอสูงถึง 91.65% นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นซูเปอร์โมเลดด้วยนะครับจอชัดสวยใสนะครับพร้อมสแกนนิ้วใต้หน้าจออย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามีความสวยงามฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจริงๆนะฮะแล้วก็ทัชลื่นนะครับลื่นสบายหายห่วงก็ประมาณนี้ครับส่วนสเปคเครื่องนะอาจจะได้ทราบกันไปแล้วในอันบ็อกกับพรีวิวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกรอบแล้วกันสำหรับ V7 Pro นะครับมาพร้อมสเปค CPU Snapdragon 675 AIE นะครับแล้วก็ RAM 8GB นะครับ ROM 128นะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีมัลติเทอร์โบนะครับที่ช่วยให้เล่นเกมได้ลื่นไหลด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็มีเกมเซนเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่า Voice Changer นะฮะนั่นก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงของเราเนี่ยเป็นเสียงตัวการ์ตูนหรือเสียงอื่นๆได้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,100 มิลลิแอมแปร์นะครับแล้วก็พร้อมชาร์จเร็วแบบ Dual Engine 18วัตต์นะครับผมเรามาพูดถึงจุดขายของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือกล้องหน้าคู่ป๊อปอัพรุ่นแรกของโลกนั่นเองนะฮะซึ่งตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงทนทานส่วนกล้องมาพร้อมความละเอียด32ล้านพิกเซลนะฮะมีโหมดเซลฟี่มุมกว้างพิเศษนะครับ Super Wide Angle Selfie นะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกว้างถึง105องศานะครับและโหมดถ่ายเซลฟี่เวลากลางคืนนะที่เรียกว่า Super Night Selfie นะครับที่จะทำให้ได้ภาพที่สวยแม้เวลาแสงน้อยก็ตามนะฮะและตามด้วยกล้องหลัง4ตัวนะครับกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องอัลตร้าไวด์นะฮะ8ล้านพิกเซลตามด้วยกล้องเดฟคาเมร่านะครับ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับและในส่วนของกล้องหน้านะครับจะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่า Host Master นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะเราเปิดกล้องหน้ามาแล้วเราก็ต้องกดไปที่รูปหน้าคุณผู้หญิงอันนี้นะฮะปึ๊บ
มันก็จะมีอันแรกจะเป็นใบหน้าสวยนั่นก็คือโหมดบิวตี้นั่นเองเราสามารถปรับมากน้อยได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเขียนว่าท่าทางตรงนี้นะฮะเราก็จิ้มไปเลยอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบท่าโพสต์ตัวอย่างนะครับที่จะทำให้เราโพสต์ตามได้เราชอบแบบไหนสมมุติเราอยากได้เป็นชู2นิ้วแบบนี้เราก็จิ้มเข้าไปมันก็จะเป็นท่าโพสต์แบบนี้แล้วก็จะมีเส้นประนะครับให้เราโพสต์ตามแบบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ตามเสร็จปุ๊บเราก็กดถ่ายปาบเข้าให้ประมาณนี้นะครับในกรณีที่แบบเราคิดท่าที่จะเซลฟี่ไม่ออกแทนที่จะถ่ายแบบหน้าตรงติดบัตรอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำตามรูปที่เขาแนะนำมันจะได้มีท่าโพสเก๋ๆนะครับผมแล้วก็เป็นแบบคู่ก็มีนะฮะน่าสนใจดีนะครับผมรู้สึกว่ากล้องหลังก็มีนะผมสลับไปกล้องหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาที่ภาพคนตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเลือกไว้ให้แล้วแบบเมื่อกี้ที่เราเลือกไว้นะครับใบหน้าสวยการปรับรูปร่างนะครับท่าทางนะครับมีหมดเลยนะโอเคก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน Post Master ได้นะครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายและคลิปวิดีโอที่ผมได้ไปถ่ายมาทั้งกลางวันและกลางคืนกันเลยดีกว่าครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่เป็นถ่ายวิดีโอแบบ 1080p นะฮะ 60fps สอบกล้องหน้าวิดีโอนะครับ 1080p ของ Vivo V17 Pro นะฮะตอนนี้เวลา1:00 นะครับผมมาทำอะไรที่นี่อันนี้คือ3ย่านมิดทาวน์นะครับห้างเปิดใหม่มีหลายร้านที่เปิด24ชั่วโมงข้างในนี้นะฮะวันนี้ก็เลยมาลองทดสอบกล้องของ Vivo V17 Pro นะครับเห็นว่าถ่ายกลางคืนได้ดีนะครับแล้วก็จริงๆเขาเน้นที่ถ่ายรูปนะผมไม่รู้ว่าวิดีโอจะดีหรือเปล่าก็เลยลองอัดดูนะฮะก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ดีนะตอนนี้แสงมันน้อยมากเลยตอนตีหนึ่งแต่ว่าภาพจอมันยังดูสวยดูชัดอยู่เลยนะให้ดูรอบๆ3ย่านมิดทาวน์นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปต่อไปนะฮะสวยดีสวยดีอีกอันหนึ่งนะครับถ้ามองว่าแสงมัน
ไม่พออยากให้หน้าชัดกว่านี้มันเปิดแฟลชได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชนี่เปิดแฟลชแล้วนะครับหน้าจะใสขึ้นนะฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ปิดไปเดี๋ยวเปิดแฟลชแล้วไม่ได้เยอะเลยนะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาต่อกันที่การทดสอบการเล่นเกมกันเลยครับพอเริ่มเกมมานะครับในตัวเกมของ PUBG ก็บอกว่าเครื่องนี้สามารถเล่นได้ที่ความละเอียดสูงนะครับผมก็เราก็กดรับทราบไปเลยนะฮะลื่นมากนะฮะให้ยิงวะเจอแล้วเดี๋ยวก่อนมาแอบยิงข้าทำไมต่อกันขนาดนี้มาทำไมเนาะได้ยินเสียงเยี่ยมมากเพื่อนนั่นไงโอ้ไม่น่าเรียกแขกเลยตายอวดเพื่อนจะมาอวดอะไรล่ะในอัลตร้าเกมโหมดนะครับเราสามารถที่จะเซตติ้งให้มันไปโชว์ในเกมที่เราจะเล่นได้นะครับเราต้องเซตติ้งก่อนนะมันจะไม่ได้ขึ้นไปโชว์ทุกเกมนะครับผมเราก็เข้าไปที่เซตติ้งแล้วเราก็ไปที่โหมดอัลตร้าเกมนะครับแล้วเราก็เลือกเกมตรงนี้นะครับตอนนี้จะมีเลือกอยู่ ROV Mario Kart แล้วก็เกมรถแข่งอีกอันนึงจำชื่อไม่ได้ถ้าเกิด PUBG เราก็เพิ่ม PUBG เข้าไปได้นะครับตรงนี้เราก็เพิ่ม PUBG เข้าไปปุ๊บเท่านี้เวลาเราเล่นครั้งหน้ามันก็จะมีเกมโหมดขึ้นมาให้เราเซตติ้งได้นะครับแล้วหน้าตาในโหมดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับสมมุติอันนี้เป็นหน้าของ PUBG ก็จะมีโหมดของ PUBG นะครับแต่ละอย่างแบบนี้อย่างเงี้ยศูนย์ฝึกการระบุแหล่งกำเนิดเสียงอันนี้คือเราสามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับว่าเสียงฝีเท้ามาจากทางไหนเราก็มาฝึกฟังว่าเวลามีสตูเดินมานะครับมันก็จะมาจากหน้าหรือมาจากทางซ้ายหรือจากข้างหลังโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมุติเราเล่นอยู่เนี่ยแล้วเราอยากคุยไลน์นะครับสามารถที่จะใช้3นิ้วดึงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดเข้าไปในไลน์ได้มันก็จะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเล่นนะครับไลน์ไปด้วยได้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นได้นะฮะแล้วเลื่อนมันได้นะครับถ้าจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ได้นะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Vivo V7 Pro ตัวนี้นะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะฮะรู้สึกว่าเขาจะเริ่มวางขายไปแล้วเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้ราคา 12,999 บาทนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แบมแบมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบวมๆมากกว่านะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พี่จะน้อยไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับแหมเล่นแบมแบมเลยนะ